ดีค่ะหนูชื่อนางสาวอิสวาสอนอยู่ที่คุณเล็กนี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชาหนูมาเล่นที่9ม.56สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวลุงทิพย์เถระสังวรชั้นม.56เลขที่17ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อธันดาค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีขวดเปล่าขวดใหญ่2ขวดน้ำเย็นน้ำอุ่นธูปไม้ขีดไฟกรรไกรและแผ่นสาย2แผ่นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะวัดขนาดรูเพื่อเจาะรูค่ะหลังจากที่เราวัดขนาดรูเสร็จเราก็จะจุดธูปแล้วนำไปเจาะรูเพื่อที่จะใส่แผ่นสายลงไปค่ะจากที่เจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะม้วนแผ่นใสเป็นลักษณะแบบท่อเพื่อที่จะใส่ลงไปในรูที่เราเจาะตั้งเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำขวดไปใส่น้ำอุ่นและน้ำเย็นค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำธูปไปเจาะรูตรงกลางของแผ่นใสค่ะจากการทดลองนะคะเราจะเห็นได้ว่าในขวดที่ใส่น้ำอุ่นควรจะเยอะกว่าขวดที่ใส่น้ำเย็นค่ะเนื่องจากความกดอากาศในขวดทั้ง2ใบไม่เท่ากันจึงส่งผลให้อากาศเคลื่อนที่และหมุนเวียนระหว่างขวด2ใบค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเรียกแรงนี้ว่าแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศโดยอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าและอากาศจะเคลื่อนที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันค่ะ